สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ครับเฮลซิงกิสว่างไปใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคได้สวัสดีครับประเทศฟินแลนด์ครับเฮลซิงกิตอนนี้อยู่ตรงกลางใจเมืองเฮลซิงกิเลยครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์อันนี้อยู่ที่โรงแรมซูเปอร์สโฮเทลครับได้ออกมาเดี๋ยวจะพาไปแนะนำรู้จักสถานที่ที่อยู่ตรงรอบๆนะครับอันนี้เป็นโมเฟียสนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิตอนนี้อยู่กับผอ.สมเชษครับพี่สมเชษของเรานะครับวันนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นจักรยานนะครับเดินเป็นหลักเลยนะฮะเดินเป็นหลักเลยเดี๋ยวจันดูเราก็จะเป็นการเดินนะเป็นหลักครับตรงนี้มีการก่อสร้างตรงนู้นทางตรงนู้นนะฮะตรงนู้นจะเลี้ยวไปก็จะเป็นเลี้ยวขวาไปนิดนึงก็จะเป็นสถานีรถไฟชุมทางสถานีรถไฟเขาเหมือนหัวลำโพงบ้านเราเลยนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะพาไปดูอนุสาวรีย์ครับแล้วก็ใกล้ๆกับตรงนี้ก็จะเป็นรถรางที่ใช้ในการเดินทางเดี๋ยวจะพาไปดูครับนี่รถรางที่นี่เขาเดินเร็วครับเดินเร็วมากเพราะอากาศมันหนาวตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ3องศาอยู่ที่3องศานี่ครับรถเทรนมาแล้วต่างเขาก็เป็นทางการสัญจรโอ้ยนี่ก็เป็นร้านเสื้อผ้าต่างๆนะครับร้านเสื้อผ้าต่างๆโอ้ยเขาก็จะมีรถแบบบริการเล็กๆนะครับแล้วก็จักรยานนี้ของเขาเองนะฮะเขาก็ใช้จักรยานใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ขี่จักรยานเป็นหลักของเขาเดี๋ยวพาไปดูแทรมเดินมาสถานีของเขานะดูสถานีเขาอันนี้แค่เบื้องต้นก่อนอ่ะมาดูครับปุ๊บจะเป็นเป็นร้านบ้านช่องยังไม่มีแทรมมาเลยเดี๋ยวรอแทรมมาก่อน